สินเชื่อกรุงไทยใจปั้มและเปดีกู้ออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันกรุงไทยเน็กโอนเงินสดเข้าบัญชีคลิปนี้ผมจะไม่แนะนำสินเชื่อของกรุงไทยนะครับซึ่งมันจะมีกรุงไทยใจปั้มและกรุงไทยเปดีนะครับซึ่ง2ตัวนี้สามารถสมัครได้ในแอปกรุงไทยเน็กได้เลยนะผมก็จะไม่แนะนำสำหรับคนที่มีแอปธนาคารกรุงไทยเนี่ยจะสะดวกมากๆเลยนะครับสามารถทำทุกอย่างได้ผ่านแอปพลิเคชันเลยสำหรับตัวนี้นะครับผมให้5เต็ม10นะครับทั้งกรุงไทยใจปั้มและกรุงไทยเปเดนะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่มีธนาคารกรุงไทยไม่ได้ใช้ธนาคารกรุงไทยเปเน็กอะไรเนี่ยเอาไปแค่3คะแนนเต็ม10พอนะครับนะซึ่งแต่ละคะแนนเนี่ยมันมีเหตุผลของมันอยู่นะครับก็อยากให้ลองฟังดูนะครับว่าทำไมตัวนี้ได้คะแนนประมาณนี้นะครับแต่ก็ต้องบอกกันด้วยสายชีพแอบอ้างด้วยนะครับสินเชื่อกรุงไทยเนี่ยจะสมัครได้ที่แอปธนาคารกรุงไทยหรือสาขาธนาคารกรุงไทยหรือว่าลงชื่อที่เว็บไซต์เนี่ยแล้วให้เขาติดต่อกลับมาเท่านั้นนะครับไม่สามารถสมัครผ่านช่องทางอื่นได้นะครับถ้าเกิดคุณสมัครผ่าน LINE ข้อความ Facebook TikTok อย่างอื่นได้เนี่ยคุณกำลังเจอมิจฉาชีพหลอกลวงอยู่นะครับโอนจ่ายวางเงินก่อนทุกกรณีเนี่ยคือมิจฉาชีพนะครับระวังด้วยนะครับสวัสดีครับผมปันจากช่องผ่อนยืมกู้ออมนะครับก็เป็นช่องทําเรื่องเกี่ยวกับสินเชื่อถูกกฎหมาย 100% นะใครสนใจเนี่ยสามารถกดติดตามได้ทั้งเพจ YouTube และ TikTok ได้เลยนะครับจุดเด่นที่เขาแนะนำนะครับกรุงไทยใจป้ามวงเงินกู้ฉุกเฉินสูงสุด5เท่าของรายได้ไม่เกิน1ล้านบาทไม่มีบัญชีเงินเดือนกับกรุงไทยก็กู้ออนไลน์ได้เพียงแค่มีรายได้ 15,000 บาทขึ้นไปไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันหรือคนค้ำประกันกู้เงินด่วนกับกรุงไทยอนุมัติเร็วง่ายๆผ่านแอปพลิเคชันกรุงไทยเน็กนะครับส่วนกรุงไทยเปเดเนี่ยจะมีส่วนที่แตกต่างกันนะครับก็คือเนี่ยดอกเบี้ยต่ำกว่านะครับ MRR บวก 7% ต่อปีไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันนะครับและเป็นเงินกู้สำหรับพนักงานประจำบริษัทเอกชนที่รับเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงไทยนะครับนะส่วนที่เหลือคือเหมือนกันนะก็คือถ้าเกิดว่าคุณรับเงินเดือนผ่านกรุงไทยเนี่ยคุณได้ดอกเบี้ยพิเศษจบแค่นั้นเองมาพูดถึงเกณฑ์การให้คะแนนผมบ้างนะครับว่าเต็ม10มีอะไรบ้างนะครับอันแรกนะไม่ต้องไปธนาคารนะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่มีธนาคารกรุงไทยไม่มีแอปกรุงไทยเน็กเนี่ยคุณต้องไปธนาคารนะครับนะอันที่2นะครับไม่ต้องยืนยันตัวตนก็คือโปรตีอ่ะถ้าเกิดคุณไปธนาคารแล้วเนี่ยคุณก็ไม่ต้องยืนยันตัวตนอันที่3นะครับต้องส่งสลิปเงินเดือนและอันที่4ต้องส่งเอกสารอื่นด้วยนะครับโดนหักอีก2คะแนนนะครับนะซึ่งตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดว่าคุณมีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงไทยเนี่ยคุณต้องส่งเอกสารหรือเปล่านะครับเพราะส่วนตัวผมไม่ได้ใช้นะครับทำให้ผมไม่แน่ใจในส่วนนี้นะอันที่5นะครับรูปผลภายในวันและอันที่6รับเงินภายในวันเนี่ยก็ตัดคะแนนทิ้งนะครับอันนี้รอประมาณ 1-5 วันทำการนะอันที่7ลงทะเบียนไม่เยอะมากนะครับก็ไม่เยอะเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็คือมีข้อมูลในธนาคารอยู่แล้วอ่ะอันที่8นะครับลูกค้าใหม่ลงทะเบียนได้เลยนะครับไม่มีปัญหาอันที่9ตัดคะแนนเพิ่มเติมไม่มีนะครับนะและอันที่10ครับคือผมกู้ไม่ผ่านนะครับตัด1คะแนนก็เหมือนไส้ก็คือสรุปนะครับใครมีกรุงไทยเน็กแล้วเนี่ยไม่ต้องไปธนาคารนะครับก็ไป5คะแนนนะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่มีเนี่ยต้องไปเปิดบัญชีใหม่นะครับก็4คะแนนพอนะครับสำหรับเรื่องรายละเอียดนะครับเป็นเงินก้อนโอนเข้าบัญชีไม่ใช้ก็ต้องจ่ายดอกเบี้ยนะครับเพราะมันเข้าบัญชีเราไปแล้วนะวงเงินสูงสุด1ล้านบาทหรือ5เท่าของรายได้ผ่อนได้สูงสุด60เดือนนะครับดอกเบี้ยไม่เกิน 25% ต่อปีนะซึ่งในเว็บเนี่ยเขาคำนวณที่ดอกเบี้ย 20% ต่อปีนะคุณสมบัตินะครับอายุ 20-60 ปีสัญชาติไทยเป็นพนักงานประจำเงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไปนะครับส่วนเจ้าของกิจการเนี่ยเขาไม่ได้แจ้งอะไรละเอียดนะครับแต่ส่วนใหญ่ผมคิดว่าน่าจะที่ประมาณ 30,000 บาทขึ้นไปนะครับเอกสารประกอบการสมัครนะครับพนักงานประจำเนี่ยมีบุ๊กสเตทเมนต์ย้อนหลัง3เดือนนะครับเป็นบัญชีที่รับเงินเดือนนะสลิปเงินเดือนล่าสุด1เดือนนะครับที่ระบุหน่วยงานต้นสังกัดจ่ายเงินเดือนนะครับส่วนเจ้าของกิจการนะครับเป็นบุ๊กสเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือนหนังสือทะเบียนผู้ถือหุ้นหรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่แสดงอายุกิจการ1ปีขึ้นไปนะก็ขอให้ทุกคนเนี่ยสมัครผ่านแล้วกันนะครับได้เงินไปใช้ยามฉุกเฉินหรือว่าลงทุนอะไรบางอย่างนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับใครกู้ผ่านแล้วรบกวนนิดนึงนะครับมาบอกหน่อยนะครับนะเพราะว่าการกู้ผ่านเนี่ยมันเป็นกำลังใจเชิงบวกให้กับคนอื่นๆนะครับลองนึกดูครับถ้าเกิดว่าผมพูดคลิปอะไรบางอย่างไปสินเชื่อตัวเนี้ยคุณกู้ผ่านอ่ะแต่ทุกคนมาบอกหมดเลยว่ากู้ไม่ผ่านอ่ะคนต่อไปเนี่ยเขาก็จะไม่กล้ากู้กันใช่ไหมครับดังนั้นมาช่วยกันหน่อยนะบอกว่ากู้ผ่านก็จะช่วยคนอื่นเนี่ยเห็นมีกำลังใจได้ขึ้นเยอะเลยนะสินเชื่อที่ผมเอามาเนี่ยมันกู้ได้จริงนะครับนะมีแค่บางส่วนนั้นแหละที่ว่าเอามาเสร็จแล้วเขาอาจจะปิดไปแล้วเขาอาจจะยกเลิกไปแล้วเนี่ยทำให้มันกู้ไม่ได้นั่นเองนะครับสำหรับถึงตรงนี้แล้วนะครับรบกวนนิดนึงนะพิมพ์ผมว่าฟังจบแล้วหน่อยนะครับนะให้ผมได้ชื่นใจนิดนึงนะก็จะขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับทุกคนที่ฟังจบตรงนี้เลยนะครับ
อยากจะช่วยง่ายๆก็ได้เลยนะครับนะก็กดที่ลิงก์ใต้คลิปของผมนะครับก็จะเป็นการสมัครสินเชื่อธรรมดาเลยนะครับคุณก็สมัครตามปกตินั่นเองนะครับส่วนผมก็ได้ค่าขนมกันนิดนึงนะครับก็จะขอบคุณมากๆเลยนะครับหรือจะซื้อของซื้อขนมผ่านแอป Shopee Lazada ก็ขอบคุณมากๆเหมือนกันนะครับสุดท้ายนี้นะครับช่องผ่อนยืมกู้ออมแนะนำเรื่องสินเชื่อก็จริงแต่ไม่ได้นำให้คุณไปกู้เงินมาใช้สุรุ่ยสุร่ายนะครับคุณจะกู้เงินก็ต่อเมื่อคุณเนี่ยต้องการสร้างรายได้ใหม่ต้องการสร้างอาชีพใหม่หรือว่าคุณน่ะประสบปัญหาอะไรบางอย่างอุบัติเหตุเนี่ยคุณจะไม่ต้องใช้เงินด่วนเนี่ยคุณถึงจะต้องกู้เงินนะครับเก็บวงเงินไปใช้ยามฉุกเฉินยามจำเป็นจะดีกว่านะครับยังไงก็ขอให้ผ่านปัญหาวิกฤตการณ์การเงินในช่วงนี้ไปให้ได้นะครับขอบคุณมากเลยนะครับ